อย่างนี้ไม่ชนะไม่ใช่ฉีดยาไม่ใช่หรอกฉีดยาเป็นแสนเนี่ยฮะไม่ใช่ฉีดยาไม่ใช่เป็นไรหรอกครับมวยอย่างนี้ไม่ชนะทำไงยกข้าไหลจนจมลาโอ้โหครับไม่ใช่คุณการเด็กที่ให้ฉีดยาไม่ได้ฉีดยาในถ้าเป็นผู้ทอนักขวดเป็นไงบ้างเริ่มไม่จัดจังหวะจังหวะไปแต่งมันจะไงมันดูดิยกไงไปโดนศอกใช่ปะสองมาพอแต่ว่ามันกระบุนอะไรไหมนี่ว่ามันเลือดมันเลือดก็ออกมายิ่งนะนิดเดียวครับนิดเดียวนะน่าเสียดายเสียดายมันโดนไทยเป็นไงมั่นใจไหมมั่นใจแล้วผมยกมั่นใจครับมั่นใจบ้างเลยเสียดายลองกันชกวันนี้เป็นไงบ้างเราพอใจเกมกันชกของตัวเองไหมสองไม่ดีอะไรนะต้องทำไม่ดีโอ้อันนี้ยังทำไม่ดีเหรอฮะมันอ๋อมันไปอะไรยังไงถึงว่าต้องดีกว่านี้ขาดความมั่นใจอ๋อขาดความมั่นใจลูกชายยกสี่เรามั่นใจเราได้เยอะไหมครับได้น่าจะได้ยกห้าขึ้นไปไม่ชิงดำยกห้าผมว่าผมช้าแล้วได้เยอะนะครับแต่ว่าราคาไม่เอาเงี้ยหนูเป็นรองเยอะพี่ออส6191เลยโหดมากเลยราคาแต่ที่ว่าไม่มีความมั่นใจมันยังไงมันตรงไหนพวกนี้พวกบรรยากาศอะไรเงี้ยผมสงสัยกลัวบรรยากาศไม่กลัวคู่ต่อสู้กลัวบรรยากาศครับผมเราหันไปดูบรรยากาศแล้วมันทำให้มันเลยไม่มั่นใจใช่ไหมกรรมการชูมือให้เสมออย่างนี้เรารู้สึกยังไงรู้สึกไงตอนกรรมการชูมือให้เสมอเสียใจมีอัดฉีดไหมครับน้องชายดีด้วยแสนกว่าโอ้โหน่าเสียดายชูแบบมีโอกาสเจอใหม่ไหมพี่กัดไหนเอาพี่กัดไหนก็พี่กัดนี้เลยเอาพี่กัดนี้เนาะมีอะไรฝากแฟนมวยไหมก็ไปหน้าฝากแฟนมวยแต่พี่เรามั่นใจว่าเราชนะชนะน้องชายถ้าอยากเจอที่ไหนครับผมก็ที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ครับผมพี่ว่าที่ไหนก็ได้ครับผมไม่กลัวที่นี่ครับโอเคนะสู้ต่อไปนะผมได้เชิญยาวเชิญทวีเชิญเป็นไงบ้างวันนี้น้องครับพูดภาษาไทยได้บ้างไหมสปีกไทยได้ครับผมได้อยู่เนาะครับอยู่คัมฟอร์มอยู่สโลวาเกียอายุเท่าไหร่อายุ18ปีครับพูดถึงเกมวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะอะไรทำไมถึงคิดว่าไม่ค่อยดีอ่ะก็ไม่รู้วันนี้อื่นมันเนื้อเซฟกับบ้านแล้วเดี๋ยวดังที่ได้มันอื่นยังไงจะเซฟบอกให้ฟังนิดนึงมันอื่นยังไงไม่ได้ชกกลางวันนะโอ้โหปกติชกแก่ทั้งคืนใช่ตอนแรกเนินช่วงนั้นน้ำหนักเวทนี้เป็นไงก็ต่ำกว่านี้ไม่ไหวเลยใช่ไหมเกมมาชกวันนี้เราหมดยกท้ายเรามั่นใจไหมก็50-50พอเราไปโดนปลายยกไปโดนหมัดใช่ไหมครับไปโดนหมัดยกหน้าใช่แต่ว่ายังมั่นใจ50-50อยู่ใช่ไปตามคาดนะ50คือมือแต่เราได้ยกตัวไหนบ้างก็ได้ยก4อ๋อยก4เราได้ยก5เราเสียเสียโดนหมัดยก5เสียแต่ยังได้ยก4กระเจ้ากันไป50-50นี่อันนี้คือความมั่นใจเนาะแต่ว่าผู้ชกเขาบอกว่าอยากเจอใหม่พิกัดเดิมเขามั่นใจว่าหมดยกท้ายเขามั่นใจว่าเขาชนะครับก็ได้ก็เจอไหนก็ได้พิกัดไหนร้อยสามแปดดีกว่าเอาวันนี้เท่าไหร่ครับวันนี้37ครับอีกปอนหนึ่งเพิ่มอีกปอนหนึ่งเป็นไงบ้างเกมวันนี้ผู้ชกเราสร้างความลำบากใจให้กับเราอาวุธไหนแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายหมัดโศกนะสอบด้วยนะสอบด้วยพระวงไม่พระวงสอบกับบัตรไหมนิดหน่อยนิดหน่อยหมดไหมวันนี้หมดไหมหมดเยอะยกไหนก็มันก็หมดอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาเออนะเจ้ามวยไงจะหลายยกเนาะโดยรวมพอใจผลงานตัวเองไหมครับวันนี้ไม่เท่าไหร่จุดไหนเลยที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอ่ะก็ความแข็งแรงครับความแข็งแรงที่ต้องไปแก้ปรับปรุงแก้ไขเนาะจะใช้เอาฉีดเท่าไหร่วันนี้ถ้าเกิดชนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คงจะได้เยอะนะเอาโจเซฟฝากพี่น้องติดตามหน่อยน้องเอฟซีครับผมก็ขอโทษทุกคนนะวันนี้ก็ทำเต็มที่แล้วครับเอาน้องเต็มที่แล้วนะครับผมโอเคครับโจเซฟสู้เต็มที่ไปกันทั้งคู่วันนี้เสมอ